หนังเนี้ยอยู่อุ้ยเครื่องบินจะตกนักเรือบินขอความช่วยเหลือ Mayday 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 วันแรงงานวันแรงงานวันแรงงาน Why Hello Welcome to English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะแล้ววันนี้นะคะวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันแรงงานนะคะหรือในภาษาอังกฤษคือ Labor Day และยังมีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่เรียกวันแรงงานนั่นก็คือ Mayday ค่ะแต่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบดูหนังเนี่ยว่าคำว่า Mayday เนี่ยนอกจากจะแปลว่าวันแรงงานแล้วอะยังสามารถแปลได้ว่าช่วยด้วยอีกด้วยนะคะสำหรับใช้สำหรับบนเครื่องบินหรือในเรือเงี้ยเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะเขาจะพูดว่า Mayday Mayday Maydayแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมล่ะมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับวันแรงงานอ่ะดูหนังเนี้ยอยู่อุ้ยเครื่องบินจะตกนักเรือบินขอความช่วยเหลือ Mayday 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 วันแรงงานวันแรงงานวันแรงงานทำไมอ่ะ Why Have you ever wonder เคยสงสัยไหมล่ะคือวันนี้เคยสงสัยค่ะว่าทำไมล่ะต้องเรียกวันแรงงานด้วยมันมาจากไหนวันนี้ก็เลยลองไปค้นดูนะคะว่าคำว่า Mayday ที่แปลว่าช่วยเหลือเนี่ยช่วยด้วยเนี่ยบนเครื่องบินหรือในเรือเนี่ยมาจากไหนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูประวัติของคำว่า Mayday นะคะในช่วงแรกของการขอความช่วยเหลือเนี่ยจากบนเรือนะคะก็เขาก็จะใช้รหัส Morse นะคะยังตอนนั้นก็อาจจะยังไม่มีวิทยุสื่อสารอะไรที่แบบรวดเร็วขนาดนี้ก็ใช้รหัส Morse ที่บ่งบอกถึงคำว่า SOSและต่อมาเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยได้ถูกพัฒนาขึ้นและมีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถแบบสื่อสารไปได้อย่างรวดเร็วเป็นคำพูดได้เขาก็เริ่มมีความคิดว่าเราต้องคิดคำหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นสัญญาณสากลว่าพอพูดคำเนี้ยนั่นคือการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเลยแต่จะเป็นคำไหนล่ะที่แบบจะไม่มีการเข้าใจผิดหรือสับสนได้เพราะจะเป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นคำว่า helpหรือ help me เราก็อาจจะสับสนได้ใช่ไหมเช่นถ้าเกิดคำพูดแบบใน cockpit เนี่ยไปเข้าวิทยุสื่อสารแล้วได้ยินนักบินพูดว่าเนี่ย could you help me with this cup นำแก้วไปให้หน่อยได้ไหมมีคำว่า help เขาก็นึกว่าอุ๊ยเขาจะผิดเป็นขอความช่วยเหลือใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่า help หรือ help me เนี่ยมันเป็นอะไรที่ common use ก็คือใช้กันอย่างทั่วไปในบทสนทนาทั่วไปนะคะจึงไม่เหมาะที่จะมาเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือและตอนนั้นนะคะเขาก็ได้มอบหน้าที่นี้นะคะหน้าที่ที่คิดคำที่บ่งบอกถึงความฉุกเฉินนะคะขอความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคุณเฟเดริก ม็อกฟอร์ดว่าควรจะใช้คำว่าอะไรดีและวันหนึ่งนะคะมีสายการบินจากลอนดอนไปปารีสเนี่ยและนักบินก็ได้ขอความช่วยเหลือคุณเฟเดริกได้ยินคำว่า Mayday ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะภาษาฝรั่งเศส Mayday แปลว่าช่วยด้วยค่ะขอความช่วยเหลือและเขาในฐานะไม่ใช่คนฝรั่งเศสแน่นอนพูดภาษาอังกฤษเขาก็ได้ยินคำนั้นว่าเป็น Mayday ซึ่งตอนนั้นเขาได้คิดว่าMayday เนี่ยมันไม่ใช่คำที่จะพูดกันในชีวิตประจำวันใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนจะพูดกันหรือได้ยินกันนะคะเขาจึงรู้สึกว่าคำนี้น่าจะเป็นวลีที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ขอความช่วยเหลือและเพื่อความชัดเจนและป้องกันการเข้าใจผิดนะคะเขาจึงกำหนดให้ว่าต้องพูดคำว่า Mayday เนี่ยถึง3ครั้งนะคะ Mayday เดียวไม่ใช่ขอความช่วยเหลือต้องพูดถึง3ครั้งนะคะกำหนดให้พูดถึง3ครั้งด้วยกันค่ะ Mayday 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 แล้วก็ตามด้วยสถานที่อยู่แล้วก็เหตุที่เกิดนะคะแสดงถึงความขอความช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะ Mayday 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 from 023 AV และวลีนี้ก็ได้ถูกใช้มาถึงวันนี้ค่ะเป็นสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะสำหรับเรือและเครื่องบินค่ะแต่สำหรับเราทุกคนเนี่ยเราคงจะได้ยินเต็มที่ก็คงจากภาพยนตร์ค่ะวันนี้ก็เคยได้ยินจากภาพยนตร์พวกภาพยนตร์สงครามอะไรพวกนี้ค่ะที่เขาพูดว่า Mayday 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 อะไรอย่างนี้แล้วก็พูดชื่อหน่วย Air Force อะไรก็ว่าไปเนาะเพราะว่าในชีวิตจริงเราไม่ใช่นักบินหรือไม่ได้อยู่หอบังคับการเราคงไม่ได้ยินอันนี้อยู่แล้วเว้นแต่คุณจะทำอาชีพอยู่แถวๆนั้นนะคะก่อนนี้นะคะก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับที่มาของ Mayday นะคะที่แน่นอนแปลได้ว่าวันแรงงานค่ะเพราะวันแรงงานอยู่วันที่ 1. เดือนพฤษภาค่ะ the first of May และ Mayday ที่ขอความช่วยเหลือค่ะว่ามาจากภาษาฝรั่งเศสว่า Mayday ค่ะแปลว่าช่วยด้วยค่ะถ้าชอบเก็บความรู้ภาษาอังกฤษสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะ and see you next time